นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างกว่าไอติมอีกใช่ไหมจ้ะแม่น่าทำขายนะแม่เนาะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดไหมคะแม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจ้ากองละ5 3กอง10จ้าหมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้าพี่กองละ5นะคะ3กองพอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AIS